ันอาจจะแบบไม่อร่อยมากเพราะว่าเราจะเน้นเพื่อสุขภาพมากกว่าเพราะเราไม่มีน้ำตาลจะออกจืดๆนิดนึงแล้วเราไม่ได้ใส่เกลือนะคะต้องคนมาขนาดไหนให้ชีสมันแตกเลยครับง่ายๆแค่นี้ค่ะโอเคแล้วทำเองได้ถ้ามีเตาอบก็อบเองได้เลยที่บ้านเตาอบก็คืออย่างเงี้ยฮะมีที่บ้านก็มีคุณปอก็ครับผมลองคนแป้งดูนะคะอันนี้เป็นแป้งคาลีแบบที่ของคนเหมือนของคนอันนี้เราตวงไว้เรียบร้อยแล้วแป้งคาลีนี่ก็คืออันนี้เป็นแป้งโฮวีนะคะแป้งโฮวีแป้งที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีธัญพืชเต็มเมล็ดใส่หมดเลยไหมคะอันนี้อะไรคะใช่คนหน่อยนะใช่ค่ะคนอย่างเดียวง่ายเหมือนกันทุกท่านสามารถจำสูตรนะคะแล้วก็ไปทำเองได้นะคะสูตรนี้นี่ประมาณกี่ชิ้นคะมาตัวนี้ก็จะได้6ชิ้นนะคะค่ะก็ทำแล้วเราก็เก็บในตู้เย็นได้เสร็จแล้วเราก็มาอุ่นในไมโครเวฟให้น้องหมาทานได้เขาจะได้หอมๆผมเข้ากันแล้วครับแล้วไงต่อครับแค่นี้เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็มาผสมรวมกันโอเคค่ะเราก็ใส่รวมกันแค่นี้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาคนอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะให้เข้ากันเลยเอาบางนี่เลยก็ได้ค่ะเอาช้อนคนดีกว่าเพราะมันจะเดี๋ยวมันจะเหนียวคนขึ้นมาค่ะอันนี้คือถ้าเราทำเยอะน้องหมาหลายตัวแล้วก็เพิ่มส่วนผสมเข้าไปให้มากกว่านี้หรือแบบบางตัวชอบกินฟักทองเนี่ยเราก็ใช้ฟักทองแทนแครอทได้หรือว่าจะเติมเนื้อปลาเข้าไปเนื้อปลาทูน่าอย่างเงี้ยเนื้อหมูหรือเนื้อไก่เงี้ยค่ะเราประยุกต์ได้ตามที่แบบน้องหมาชอบเห็นไหมคะน้องหมาอยากทานแล้วค่ะคุณอันนี้เป็นคุกกี้ข้าวกล้องแล้วเราก็ใส่ผักเสริมเข้าไปด้วยก็ได้วิตามินได้ธาตุครบเลยค่ะยังไม่สุกครับเดี๋ยวปากแล้วเดี๋ยวปากแล้วทานไม่ได้เดี๋ยวก่อนค่ะเห็นคุณปอต้องเห็นเลยรู้สึกไงคะคุณปอยากไหมคะก็ไม่ยากนะครับพูดถึงวิธีการแล้วเราก็ตักพอเราคนเข้ากันแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยใส่เยอะไหมฮะคุณหมอใส่ประมาณไหนคะใส่ประมาณแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะประมาณครึ่งถ้วยจะปูขึ้นมาอีกใช่ค่ะใช่ค่ะดูแล้วไม่ยากเนาะง่ายง่ายไม่ยากครับผมถ้วยครับทำอย่างก็จะปลดเลยคล่องแคล่วก็จะได้ประมาณ6ถ้วยอาจจะเติมนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าด้วยแครอทโรยข้างหน้าแครอทที่มันสุกอยู่แล้วหรือว่ามันไม่สุกแครอทดิบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอบเข้าไปมันก็จะสุกแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นใส่แอปเปิลก็ได้นะคะแอปเปิลสาลี่อะไรก็ได้คือได้หมดเลยผลไม้ค่ะเริ่มคิดเป็นขนมคนแล้วล่ะครับดิฉันเชื่อว่าตอนนี้คุณปอกำลังคิดเมนูอื่นๆแล้วล่ะนะเป็นขนมของทานเองใช่ไหมคะตอนนี้ผมแล้วล่ะครับใส่ข้าวโพดก็ได้นะคะเรียกว่าก็คือเรามีเบสส่วนผสมแล้วเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแล้วเราก็เอาใส่ไปในอบประมาณ15นาที15นาทีค่ะก็จะเสร็จเลยแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนี้เลยค่ะที่โชว์นี้ค่ะถ้าเรามีไมโครเวฟใช้ได้ไหมคะพี่บีคะไมโครเวฟไม่ดีเป็นเตาอบจะดีกว่าเป็นเตาอบใช่ไหมคะนี่ก็แต่งหน้าเล็กน้อยก็ความสวยงามดูว่าเขาจะกินหรือเปล่ามันจะหอมคุณปอลองชิมก่อนไหมคะชิมจริงเหรอคะทานได้ค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะรสชาติแน่นอนเดี๋ยวนะคุณปอชิมฉันก็ต้องชิมด้วยสิมันจะหวานนิดๆเพราะว่ามันมีน้ำผึ้งไม่หวานเยอะน้องบอกว่าน้องหมาบอกว่าอย่าแย่งหนูทาเลยนะคะเห็นไหมครับฝีมือคุณปอค่ะเขาทานด้วยนี่เห็นไหมคะน้องนูดเดิลค่ะถ้าทางใจคือการวิธีการทำก็คือวิธีการทำอาหารสุขภาพของคนนี่แหละใช่ไหมครับแต่เราก็ใส่ในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ของสุนัขเข้าไปเสริมด้วยใช่ไหมครับใช่แต่คือเราจะต่างจากคนเราไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือค่ะเนี่ยเราก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยจริงๆถ้าคนทานก็ได้นะเพราะรู้สึกดูเฮลตี้มากอร่อยใช่ไหมคะเราถ้าทางคุณหมอจะติดใจผู้คุมน้ำหนักก็ทานได้เลยค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณบีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว